ท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยคู่ที่2ครับฝ่ายแดงทัพพยาสิทธิ์อพบกับรุ่งทองรัชดามิวสิกคาเฟ่ว่าที่รัฐมนตรีวันเฉลิมอยู่บำรุงเป็นผู้มอบมาลัยให้กำลังใจแก่ท่านผู้ชมทั้งคู่ครับแต่กั้นคอสอกกลับเขารอนอกได้รับ10,000แจกกสินจระเข้ฟาดหางนอกได้รับ 30,000 บาทชกและเกิดบาดแผลแตกครับมีค่าสาปิบันเข็มละ500บาทนะครับน็อกด้วยอาวุธอะไรก็ได้ครับ 5,000 จากน้ำมันเครื่อง S Loop ID 3ฝาดำน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกและท่านน็อกเร็วรอบเดือนคุณเดชชาติปิญญาคงนครทองปาร์ควิวให้ทองคำ1เส้นนครทองปาร์ควิวนั้นเป็นทาวน์เฮ้าส์ราคาถูกย่านบางบัวทองและบางใหญ่โครงการนี้น้ำไม่ท่วมประวัติคู่มวยเชิญคุณพัชรีครับที่มุมแดงพัทยาสิทธิ์อน้ำหนักที่ช่างมาเช้า137ปอลด1ปอนเป็นชาวจังหวัดชลบุรีชกมวยมาทั้งหมด110ครั้งชนะ83ครั้งแพ้25ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้อังคารเดชปอเปาอินที่เวทีราชดำเนินปัจจุบันอายุ21ปีมุมน้ำเงินรุ้งทองรัชดามิวสิกคาเฟ่น้ำหนักที่ช่างมาเช้า137ปอลด1ปอนเป็นชาวจังหวัดกระบี่ชกมวยมาทั้งหมด95ครั้งชนะ86ครั้งแพ้9ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์สิริศักดิ์นทช.ที่เวทีลุมพินีปัจจุบันอายุ20ปีท่านผู้ชมที่เคารพครับมาชมคู่ที่2ในศึกเจ้ามวยไทยครับวันนี้ฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับโอ้โหดูแล้วได้เปรียบมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนสูงเรื่องของความหนานะครับวันนี้รุ้งทองรัชดามิวสิกคาเฟ่ฉายาครับโอ้โหแหมสวนครับบวกครับไม่เป็นอะไรครับทั้งคู่ยังแข็งแกร่งอยู่ยังเป็นยกแรกอยู่ทางด้านของรุ้งทองรัชดามิวสิกคาเฟ่นี่ฉายาก็คือจอมยุทธบองฮะเดี๋ยวพอไปปลายยกท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าจะเข้าไปหอมหรือไปจูบผู้ต่อกรของเขาวันนี้เขาอยู่ฝ่ายน้ำเงินเดี๋ยวก็คงจะจูบนักชกฝ่ายแดงคือทัพพยาสิทธิ์อ่อนี่คือลีลาการชกที่สมเด็จ M16 ยังอายเหมือนกันครับนี่นะครับฟันศอกขวาเข้าไปแล้วแต่ว่าทำเป็นเล่นไปนี่อาวุธเขาแต่ละชนิดนี่ไม่ว่าจะเป็นเข่าก็ดีศอกก็ดีหรือว่าแข้งก็ดีนี่หนักหนาสาหัสทีเดียวครับเพราะว่าล่าสุดนั้นก็ชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์สิริศักดิ์นทช.ที่เป็นทีมมวยลุมพินีมาแล้วนี่นะครับแกสูงยาวแล้วก็เก้งก้างไปหมดครับช่วงชกได้เปรียบพัทยาสิทธิ์อมากทีเดียววันนี้ทั้งคู่มา136ปอนด์ครับฝ่ายแดงทัพพยานะมา137ลดไปปอนด์หนึ่งส่วนรุ้งทองนั้น137ครับวันนี้ดูแล้วรูปร่างได้เปรียบมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งครับทางด้านทัพพยานี่เป็นนักชกจากบางละมุงชลบุรีครับไม่ผีพรามครับทัพพยาพยายามจะสาดแข้งเข้าหานี่นะครับหมดยกครับท่านผู้ชมคะมาชมภาพช้าในยกแรกระหว่างนักมวยครับก็นี่นะครับขวานี่พลาดเลยครับทางด้านของรุ้งทองรัชดามิวสิกคาเฟ่นักชกฝ่ายน้ำเงินคุณพัชรีมีข่าวประจำพันอะไรเชิญครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครหัวหน้าพรรคมวลชนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันพุธที่10ธันวาคมนี้เวลา 15:00 น.ณ วงเวียนใหญ่และในเวลา 16:30 น.มีดนตรีลูกทุ่งแสดงให้พี่น้องได้รับชมด้วยครับมาดูยกที่2ครับซ้ายมือท่านผู้ชมรุ่งทองรัชดามิวสิกคาเฟ่แม้แต่ซ้ายผ่านไปเลยครับโดนโต้มาด้วยแข้งขวาของทัพพยาสิทธิ์อครับนักชกฝ่ายแดงเป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีครับส่วนรุ้งทองนั้นบ้านอยู่กระบี่ครับอยู่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
อายุอนามนักชกฝ่ายแดงนั้น21ปีน้ำเงิน20ครับกรรมการห้ามบนเวทีกรรมการประภัยประเทศวางแค่ขวาไปทัพพยาเจอหมัดซ้ายแล้วก็เตะขวาเบาๆครับโยนเข่าซ้ายดูครับแลกเบียดในใครได้ลุงทองนั้นเข่าเนี่ยเขาบอกว่าบางทีถึงหน้าทีเดียวครับเพราะว่ายาวเลือกเกินครับแต่วันนี้ยังไม่เล่นหมดยียวนกวนประสาทครับเพราะว่าไปปลายยกนี่มักจะมีอะไรเป็นที่ให้ตลกโผฮาของบรรดาเซียนหมัดมวยครับหรืออาจจะยังไม่เก็บก็ได้ครับทัพพยานั้นตั้งใจครับเดินนะครับมองหน้ามองตารุ่งทองว่ายาวยังไงวางแค่ขวาไปรุ่งทองพันศอกขวาครับตีเข่าขวาไปอีกทีนึงรุ่งทองนะชกกับใครได้เปรียบเรื่องรูปร่างตลอดครับดูครับตีเข่าซ้ายโดนศอกขวาสั้นๆครับเหวี่ยงมากรรมการมาภัยรับศีรษะไม่ได้ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าระบบการให้คะแนนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนั้นให้ทุกยกครับตีเข่าขวาไปทีนึงทัพพยาทัพพยาจะตีแต่ว่าลุงทองไปตีศอกขวาสั้นๆครับศอกขวาไปทีแล้วแตกไม่แตกครับแตกได้ได้สินจ่ายนะครับเข็มละ500ตีเข่าซ้ายไปทีลุงทองลุงทองตีซ้ายไปทัพพยาตีขวาเปลี่ยนมาตีเข่าขวาไปทีนึงลุงทองโดนศอกไปแล้วลุงทองนี่เจอศอกไป3ตีแล้วครับหมดยกครับผู้ชมที่เคารพครับก็ดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับขวัญศอกขวาครับที่กกหูเลยครับดูอีกทีครับนี่นะครับแล้วก็ไม่แตกครับท่านผู้ชมครับแตกนี่เอตสินจ่ายนะครับเข็มละ500ก็ขอเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับข่าวประชาสัมพันธ์พลเอกยุทธนาคำดีนายกสมาคมศิษย์เก่าวัดเขมาพิลาตารามแล้วก็พลเอกบัณฑิตมาลายอดีศูนย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะอุปนายกนะครับก็ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขมาพิลาตารามทุกรุ่นร่วมพบปะสังสรรค์ในงานครบรอบ90ปีคืนสู่เหย้าชาวเขมาวันเสาร์ที่13ธันวาคมเสาร์หน้านะครับเวลา 18:00 นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนครับมาชมยกที่3ครับเริ่มสนุกแล้วครับท่านผู้ชมครับลุงทองเนี่ยเจอศอกสั้นๆศอกขวาของทางด้านของนักชกฝ่ายแดงคือทัพพยาเข้าไปนี่แต่หยุดเหมือนกันแล้วครับแต่หยุดได้ชั่วขณะลุงทองเนี่ยยาวทีเดียวครับโดนแข้งซ้ายไปแล้วก็ตัวเองก็โต้ด้วยแข้งซ้ายพยายามครับตีเข่าขวาก็รัดปีกล่างได้แล้วครับทัพพยารัดปีกล่างได้แลกเข่าก็ตอนนี้ลุงทองตีเข่าขวาเข่าซ้ายสลับกันไปเลยครับตีเข่าขวาเบี่ยงมาตีเข่าซ้ายไปทีนึงเบียดในแล้วยุ่งเหมือนกันครับเพราะว่าลุงทองได้เปรียบครับวางแค่ขวาโดนยัดไปบัดขวาเข้าที่ใบหน้ารัดครับไม่ยอมครับทัพพยาก็ไม่ยอมลุงทองก็ไม่ยอมกรรมการประภัยทำหน้าที่หนักทีเดียวครับเอาเบียดในนี่ทัพพยาเสียเปรียบครับเสียเปรียบทั้งนอกทั้งในแล้วครับเพราะว่ารูปร่างวันนี้มาเสียเปรียบโอ้ยวางแข้งขวาไปเซียนมวยร้องเลยครับโอ้ยทัพพยาวางแข้งขวาไปเต็มๆครับออกอาวุธแต่ละดอกนั้นร้องตามเลยครับ
นี่เป็นยกที่3ครับยังดูชั้นดูเชิงยังไม่กล้าครับยังไม่ผีพรามครับดูครับดูทองตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายไปทีนึงแลกกันครับดูครับดูครับว่าตีได้เข้าหรือเปล่าตีเข่าซ้ายไปตีเข่าซ้ายไปทีนึงเหวี่ยงแล้วแม่ก็ตกมานิดเดียวเท่านั้นเองทัพพยาเนี่ยกระตุกนิดเดียวเท่านั้นนะครับทำให้ลูกทองเสียหลักลงมาอยู่ล่างครับขวาแค่ขวาไปอีกทีนึงทัพพยาขึ้นแข่งขึ้นข่าวครับทัพพยาฟันศอกขวาไปอีกทีนึงโอ้โหก็โตเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ถนัดครับหมดยกที่3ครับเราชมภาพช้าของยกที่3ครับนี่ครับเวียงจังหวะมาล้มลงไปก็หนักหนาพอสมควรทีเดียวแข้งขวาก็ที่ชายโครงสับศอกครับที่ใบหน้าตามเข่าไปกระทุ้งเข้าไปครับถึงแม้จะเสียเปรียบแต่ว่าทางด้านของทัพพยาก็สู้เต็มที่ครับศึกพลังหนุ่มวันพุธที่10ธันวาคมครับผู้เอก1สยามกีฬาเทียนพบก้าวหน้านอร์ทมันเด็กวันปฏิบัติที่11ครับศึกระลุ่งจูเจริญผู้เอกสอนคมเกียรตินุกูลพบประเวศศักดิ์เมืองแกลงครับและพรุ่งนี้7ธันวาคมครับศึกดาวรุ่งสองมั่นคงที่สนามมวยพิมายเมืองใหม่อำเภอพิมายนะครับผู้เอกของรายการมดแดงสอนรงชัยพบสิงห์พิชิตสิทธิ์ป๋าเหมือนชก2ทุ่มครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่4ครับตอนนี้เริ่มสนุกครับเพราะว่า1 2นั้นทั้งคู่ระมัดระวังตัวครับยก3นี่ก็มาดีไปปลายครับยก4เริ่มแล้ววางแข้งซ้ายไปเลยครับลูกทองรัชดามิวสิกคาเฟ่นักชกจากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับตีเข่าขวาไปครับวันนี้ได้เปรียบรูปร่างครับน้ำหนักก็ได้เปรียบครับ137ทัพพยานั้น136ครับรูปร่างเสียเปรียบครับเดินจี้เข้าหาแล้วลูกทองขวาคอแล้วแต่พันศอกขวาบ้างครับหลังจากที่ตัวเองโดนศอกขวามาเกือบจะทุกยกครับเพราะเผลอได้ทัพพยาฟันศอกครับแน่เลยครับขาแค่ขาไปแน่เสียหลักครับเอาแล้วครับตอนนี้รัดแล้วตีเข่าซ้ายไปทีนึงตีเข่าซ้ายครับพยาโดนแล้วครับตอนนี้เบี่ยงมาลูกหลอกทัพพยาอยู่ล่างครับอยู่ล่างมากๆไม่ดีครับเพราะว่าน้ำเงินนั้นน่ะ137นะครับน้ำหนักตัวเองน่ะทับผมลงไปล่างของทัพพยาสิทธิ์อขวาแค่ขวาไปทัพพยาลุงทองเตะขวามาเลยครับขวาแค่ซ้ายไปเต็มๆครับเข้าครับดอกนี้เข้าตีเข่าซ้ายเข้าครับลุงทองพยายามจะโต้เด็กเข้าครับแต่ดูจะแก้งก้างไปหน่อยครับเพราะว่าอ้าวโยนฟันยางแล้วลุงทองโยนควันยางเลยครับลุงทองดูทัพพยาว่ายังไงครับทัพพยาต้นดีครับลายเป็นยังไงต้นยกดีครับขวาแข้งซ้ายอีกแล้วแต่ขวาทีนึงดูครับท่านผู้ชมครับสนุกครับยกนี้ตีเข่าซ้ายไปทีลุงทองโดนแข้งขวาของทัพพยาแล้วก็โตดีแข้งขวาครับลุงทองบี้เข้าหาแล้วครับโดนแข้งขวาของทัพพยาทัพพยาว่ายังไงเตะขวาเตะขวาโดนเข่าลอยมาเลยครับทางด้านของลุงทองเสียหลักครับไม่ได้เปรียบเทียบเปรียบครับเจ้ากันไปทัพพยาก็ไม่เข้าเหมือนกันครับลุงทองเตะซ้ายทัพพยาเตะซ้ายดูครับเบียดในตีเข่าซ้ายทัพพยาก็ยังไงหมดยกครับท่านครับก็ยุ่งเหมือนกันนะครับดูภาพช้าๆวันนี้เวทีอ้อมน้อยของเรานั้นปรับระบบครับเป็นให้คะแนนทุกยกครับตั้งแต่ยก1ยก2ยก3
ยก4หรือว่าเป็นอย่างนั้นครับจะไม่มีการรวบยอดเหมือนกับในอดีตสมัยที่เวทีมาตรฐานเขาทำๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูให้ดีครับว่าใครเป็นอย่างไรก็ต้องอยู่ที่การปรับตัวครับท่านผู้ชมปรับตัวของบรรดาคนดูปรับตัวของนักมวยนะครับยังมีโอกาสอีกยกหนึ่งทัพพยาสิทธิ์อฝ่ายแดงครับแล้วก็ทางด้านรุ้งทองฝ่ายน้ำเงินในแต่ละยกจะเป็นอย่างไรเสร็จแล้วก็จะมีการประกาศคะแนนไปเลยนะครับว่าใครได้เท่าไหร่กรรมการคนไหนให้แดงเท่าไหร่น้ำเงินเท่าไหร่มาดูครับยกสุดท้ายยกที่5ครับมาชมยกสุดท้ายครับยกที่5ครับอย่างที่คุณองอาจได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าการให้คะแนนนั้นให้ทุกยกครับหันหลังให้ท่านผู้ชมนั้นลุงทองรัชดามิวสิกคาเฟ่หันหน้าขวามือท่านผู้ชมในขณะนี้นั้นทัพพยาสิทธิ์ออครับเตะเข้าแล้วเราล้มครับก็คือทัพพยาลื่นครับไม่ได้โดนอะไรครับลื่นไปเฉยโดนหมัดซ้ายโดนหมัดขวาโดนหมัดขวาอีกทีนึงลุงทองเจอหมัดไป 2-3 หมัดครับที่บริเวณใบหน้าตีแล้วลุงทองนั้นตีเข่าซ้ายปล่อยขวาไม่โดนลุงทองตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีแบบตีเข่าขวาไปทีนึงกรรมการประภัยประเทศแยกออกมาทัพพยาเดินครับหันศอกขวาครับแหมเฉียวเสียวแตกจริงๆครับท่านผู้ชมครับทัพพยาลัดแล้วพยายามจะดิ้นให้หลุดนะครับทางด้านของทัพพยาสิทธิ์อ.ตีกองเชิดแล้วครับหันศอกขวาสั้นๆครับทัพพยาวันนี้รุ่งทองเก็บอาการครับหลังจากที่ได้รับฉายาว่าจอมยุทธบ้องครับเดี๋ยวผลการชกเป็นยังไงเขาจะชอบตีลังกาครับแล้วก็จุมพิษคู่ต่อสู้บ้างนะครับอันนี้คือลีลาสุดท้ายของยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับคู่ที่2ครับวันนี้นั่นแหละนะครับนั่นแหละครับจะต้องจูบคู่ต่อสู้ครับแล้วก็พาไปส่งที่มุมกรรมการประไพรประเทศไปรับใบให้คะแนนจากกรรมการข้างเวทีทั้ง3ท่านสุดท้ายคือสนธยาภัยอนันต์แล้วก็นักชกฝ่ายน้ำเงินครับรุ่งทองรัชดามิวสิกคาเฟ่เป็นฝ่ายชนะคะแนนนักชกฝ่ายแดงทัพพยาสิทธิ์อ๋อเดี๋ยวชมคู่3ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG